สหรัฐอเมริกาตอนนี้มีคลื่นความร้อนถล่มในพื้นที่รัฐโอเรกอนนะคะสิ่งที่ตามมาคือปัญหาไฟป่าเพลิงเนี่ยเผาผลาญป่าไปแล้วเกือบ 40,000 ไร่แล้วนะคะสถานการณ์ในตอนนี้มีภาพถ่ายจากทางดาวเทียมนะคะเป็นภาพถ่ายจากอวกาศมองเห็นกลุ่มควันได้อย่างชัดเจนเลยค่ะนี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมของโนอานะคะที่สามารถจับภาพควันจากไฟป่าที่มีชื่อว่าบูทเลกในรัฐโอเรกอนได้ควันจากไฟป่านี้ลอยสูงเหนือทางหลวงรัฐโอเรกอนสาย140และปกคลุมพื้นที่โดยรอบด้วยค่ะนี่ถือว่าเป็นไฟป่าจุดใหญ่ที่สุดที่กำลังเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาในช่วงเวลานี้นะคะตอนนี้ต้องอบพยพประชาชนออกจากบ้านเรือนเพื่อหนีไฟป่าดังกล่าวเพราะว่าไฟเนี่ยเริ่มคุกคามเข้าใกล้บ้านเรือนของประชาชนแล้วค่ะเจ้าหน้าที่เขตปกครองแคลแมทยังได้ดูแลประชาชนนะคะแล้วก็คือพยายามช่วยเหลือออกมาแล้วก็ยังขู่ประชาชนด้วยบางส่วนเนี่ยเขาไม่ยอมอพยพออกมาว่าถ้าหากว่าคุณไม่ยอมอพยพอาจจะเจอหมายศาลหรือถูกจับกุมได้นะคะซึ่งไฟป่าที่ชื่อว่าบูทเลกเกิดขึ้นรอบๆอุทยานแห่งชาติฟรีมอนต์ไวมาในรัฐโอเรกอนมานานกว่า1สัปดาห์แล้วค่ะตั้งแต่6กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เป็นไฟป่าขนาดที่ใหญ่กว่าพื้นที่ของนครนิวยอร์กนะคะการดับไฟแทบไม่มีความคืบหน้าตอนนี้พื้นที่ป่าถูกเผาวอดไปมากกว่า 382,000 ไร่ค่ะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ